Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcastปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆและชาติพันธุ์อื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมที่มาในรูปของสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสืออาหารซีรีส์ภาพยนตร์สารคดีแฟชั่นนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวค่ะล้วนมีส่วนนะคะทำให้เราได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองโลกซึ่งกันและกันค่ะหนังสือและการอ่านนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งในนั้นด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้อ่านงานที่เป็นงานศึกษาวิจัยนะคะของนักวิชาการค่ะทำให้เราได้ทราบข้อมูลในเชิงลึกอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแต่ก่อนที่เราจะร่วมพูดคุยกับผู้ร่วมรายการในวันนี้นะคะดิฉันมีหนังสือค่ะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับปรณาการวัฒนธรรมทางการทูตของจีนมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังค่ะหนังสือที่เกี่ยวกับปรณาการนะคะก็จะมีตั้งแต่พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4โดยเจ้าพระยาทิพากรวงศ์หรือว่าขำบุญนาคนะคะอีกเล่มที่มีปรากฏเรื่องราวของปรณาการนั่นก็คือในนิทานโบราณคดีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะซึ่งมีผลขึ้นมานะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมอาหารนะคะของชาวปรณาการที่มีชื่อว่าครัวย่าหยานะคะซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารนะคะผ่าน เรื่องราวของแต่ละจานนะคะที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้และยังรวมถึงการนำเสนอให้ทราบถึงความเป็นมาของชาวปรณาการด้วยนะคะใครที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็อาจจะได้ทดลองทำอาหารตามเมนูที่มีแนะนำเอาไว้นะคะเล่มนี้เขียนโดยคุณนวพรเรืองสกุลนะคะและยังมีอีกเล่มค่ะของคุณนวพรเรืองสกุลเช่นเดียวกันนั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าสีลมย่าหยาและตำราอาหารเป็นเกร็ดชีวิตของสตรีผู้เป็นภรรยาเป็นแม่เป็นยายและเป็นทวดนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นงานศึกษาค้นคว้าวิจัยและเป็นงานเขียนประเภทสารคดีนะคะที่พาผู้อ่านไปรับรู้เรื่องราวของชาวปรณาการในกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2450ผ่านเรื่องเล่าการสืบหาสาแหรกของบรรพบุรุษในมรกาและสิงคโปร์ค่ะและยังมีเรื่องของสุสานบ้าบาที่สีลมแล้วก็สูตรอาหารที่ทำกินกันในบ้านด้วยนะคะอีกเล่มที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือเป็นงานที่สามารถอ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะเป็นการเรียนรู้ทำความเข้าใจปรณาการเบื้องต้นแล้วก็มีภาพประกอบด้วยค่ะซึ่งเล่าเรื่องผ่านนะคะเด็กชายลีซึ่งอยู่ในปีนังแล้วก็เด็กชายต้นที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าภูเก็ตปรณาการผู้แต่งก็คือคุณชัยฤทธิ์ศรีโรจน์ฤทธิ์และภาพในเล่มนะคะก็คือคุณชมพูนุชสามารถค่ะเรื่องราวเริ่มจากปีนังถึงฝั่งภูเก็ตนะคะเป็นการเล่าเรื่องผ่านเด็กชายที่ชื่อว่าลีค่ะที่มีบ้านเกิดอยู่ที่เกาะปีนังรัฐปีนังมาเลเซียเขามีความใฝ่ฝันนะคะว่าอยากจะมาเที่ยวที่เกาะภูเก็ตสักครั้งในชีวิตค่ะเพราะเขารู้สึกว่าทั้งภูเก็ตแล้วก็ปีนังนะคะมีวัฒนธรรมร่วมในเรื่องของกลุ่มนะคะชาติพันธุ์ปรณาการนะคะและการท่องเที่ยวครั้งนี้ของเขานี่แหละค่ะทำให้เขาได้พบกับเด็กชายต้นซึ่งเป็นวัยไล่เลี่ยกันนะคะเรานี้ก็คือหนังสือเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมปรณาการค่ะในช่วงต้นของรายการนะคะดิฉันได้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับชาวปรณาการหรือบาบาย่าหยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาฟังกันว่าปรณาการวัฒนธรรมทางการทูตของจีนในมุมมองของนักวิชาการนะคะในงานศึกษาวิจัยซึ่งอาจารย์กฤษภพกรเพชรรัตน์กำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะซึ่งอาจารย์ก็จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะโดยก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องขอทราบมุมมองนะคะภาพรวมนโยบายทางการทูตของจีนจากอดีตยุคชาวจีนพ้นทะเลนะคะสู่การทูตผ่านชาวจีนปรณาการกันก่อนค่ะครับสวัสดีครับสำหรับคำว่าจีนปรณาการเนาะหลายคนอาจจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า
มันมีความแตกต่างอย่างไรกับจีนบนทะเลนะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในสมัยโบราณนู่นนะฮะจีนโบราณกันเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลแบบหนึ่งแต่จีนโบราณกันเนี่ยมีความแตกต่างยังไงกับชาวจีนพ้นทะเลนะครับคือจีนโบราณกันเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีการเข้ามาอยู่อาศัยก็คือคนจีนเนี่ยแหละที่เข้ามาอยู่กับชนพื้นเมืองโดยเฉพาะแถวคาบสมุทรมาลายูเนาะมาตั้งนานแหละแล้วมีการยอมรับวัฒนธรรมบางอย่างเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ยอมทิ้งความเป็นจีนไปเสียทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับเสื้อผ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เข้าของเครื่องใช้หรือว่าวิถีชีวิตเขาเนี่ยยังมีความเป็นจีนผสมกับความเป็นมาลายูเนาะอย่างเช่นเราจะเห็นเสื้อเคอร์บายาเนาะที่เป็นเสื้อคล้ายๆกับเป็นเสื้อคลุมยาวของที่เราจะเห็นทางภูเก็ตเองทางมาลากาหรือทางสิงคโปร์เนี่ยที่จะเป็นเสื้อคลุมยาวสำหรับผู้หญิงเนาะก็จะเป็นลวดลายที่มีลักษณะคล้ายๆกับชุดเหมือนของทางชาวมาเลย์แต่ลวดลายมีผสมลายจีนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นทำจากผ้าแพร่หรือก็ตามนะครับซึ่งก็เป็นงานฝีมือที่เราเห็นนะครับหรือว่ารองเท้าสีแดงเนี่ยที่มีคอนเซ็ปต์แบบจีนแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นแบบมาลายูเราก็จะเห็นพวกนี้นะครับขึ้นมานะครับซึ่งในอดีตเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยกว่าที่เขาจะมาเล่นนะครับเรื่องนโยบายชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยในเรื่องของปัจจุบันเนาะเราต้องรู้ในอดีตก่อนคือจริงๆเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าถ้าจะมาพูดว่าเรื่องนโยบายต่างประเทศจีนที่เกี่ยวกับการทูตวัฒนธรรมเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างไรที่ผมตอบยากมากแต่ว่าถ้าจะให้ตอบอย่างง่ายที่สุดเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะมันตั้งอยู่ในภูมิภาคอยู่ในสองมหาสมุทรใหญ่นะครับมีมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียซึ่งมันเป็นรอยต่อระหว่างเชื่อมต่อระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกโลกตะวันตกนะที่นี้ไม่ได้หมายถึงฝรั่งอย่างที่เราคิดกันนะฮะแต่โลกตะวันตกนี่หมายถึงซีกโลกตะวันตกคือได้พวกอาหรับอินเดียอะไรก็ตามนะส่วนซีกโลกตะวันออกเนี่ยก็แน่นอนนะจะเป็นพวกอีสเอเชียนะครับพวกอีสเอเชียเนี่ยก็จะมีเป็นพวกเกาหลีญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้แต่หลักๆคือจีนเนาะที่เราไปเห็นเนี่ยซึ่งมันเป็นดินแดนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วโดยเฉพาะตรงคาบสมุทรมาลายูเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนที่เขาเรียกว่าเฟอร์จายมากหรือว่ามีความละเมียดเอียดละเอียดอ่อนนะครับบอบบางในเรื่องของการที่วัฒนธรรมอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วนะครับซึ่งวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญมากนะแล้วเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเข้มแข็งเมื่อจีนไปที่ไหนเนี่ยแทบจะกลืนได้กับทุกที่เลยยกเว้นประเทศไทยเนาะแต่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าจะเล่านี่อาจจะมีเสวนาครั้งที่สองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยไม่ได้สนใจว่าปรณาการเนี่ยจะสามารถดำเนินนโยบายการทูตอย่างไรบ้างแต่ว่าพวกปรณาการพวกนี้เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางให้กับชาวจีนอันนี้พูดถึงเมื่อไหร่ศตวรรษที่17-18เนาะเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยคือจริงๆเนี่ยกลุ่มคนจีนพวกนี้เนี่ยมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงมาเลเซียเนี่ยมาช้านานเนาะอย่างคำว่าต้องเข้าใจคำว่าเปรณาการก่อนเนี่ยเปรณาการแปลว่า local street born หรือว่าแปลว่าโตแถวๆช่องแคบนะโตที่ช่องแคบแต่เป็นคนจีนนะซึ่งตอนนั้นคนจีนเนี่ยนะมีมองว่าในสมัยราชวงศ์ชิงตั้งแต่สมัยชิงกับสมัยหมิงเนี่ยเขามองว่าพวกนี้ก็ไม่แตกต่างไปกับคนจีนพ้นทะเลที่อาศัยอยู่แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเขาเข้าใจในเรื่องของลักษณะของตัวสังคมท้องถิ่นได้ดีเพราะเขาอยู่มานานแล้วที่สำคัญเนี่ยพวกชาวจีนพลากันเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาฮกเกี้ยนซึ่งตอนนั้นน่ะภาษาฮกเกี้ยนในเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นภาษาทางการค้าเนาะในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะต้องเข้าใจว่าท่าเรือสมัยก่อนเนี่ยที่จีนเนี่ยมันมีการควบคุมเรื่องของท่าเรือที่มีแค่เฉพาะแถวๆกวางตุ้งเนี่ยที่สามารถเข้ามาในทำมาค้าขายได้เพราะมันในเรื่องของการเก็บภาษีเอ่ยนะครับหรือตั้งแต่ต่างๆเนี่ยเขาก็เลยมีการควบคุมแล้วทีเนี้ยคนที่เป็นคนแจกจ่ายสินค้าหรือควบคุมเศรษฐกิจท้องถิ่นเลยก็ตามเนี่ยรวบรวมเศรษฐกิจเนี่ยก็คือกลุ่มคนจีนพลานาการพ้นทะเลนี่แหละทำให้คนจีนเนี่ยพลานาการเนี่ยสั่งสมนะครับเงินสั่งสมอำนาจท้องถิ่นไม่มีอำนาจมากขึ้นหรือว่าง่ายๆเทียบเท่าว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นได้เลยนะครับตรงบริเวณคาบสมุทรมาลายูนะฮะที่เราเห็นนะครับซึ่งคำว่าเปรณาการเนี่ยนะครับเขาก็สันนิษฐานว่ามาจากคำว่าเปรณาอนัก
นะเขาว่าอานาคเนี่ยเป็นภาษามาเลย์นะครับแปลว่าลูกหรือคนที่เกิดนะอานาคอานาคส่วนเขาว่าเปอร์เนี่ยเปอร์อานาคกันเนี่ยเปอร์ละนักกันแปลว่าโลเคอลบอนนะครับโดยความหมายโดยรวมเนี่ยมันแปลว่าคนที่เกิดท้องถิ่นนะคนที่เกิดที่ท้องถิ่นนะในความหมายดั้งเดิมแต่ตอนหลังเนี่ยก็สามารถความหมายมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะมันก็สามารถแปลได้ว่าเป็นคนที่เกิดที่ช่องแคบนะตรงบริเวณช่องแคบแหลมมาลายูที่เป็นจุดที่ค้าขายนะครับตรงบริเวณนี้ซึ่งคำว่าปรณากันเนี่ยมันหมายถึงชนกลุ่มอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นปรณากันอินเดียหรือเรียกว่าจิตตินะเชตตินะเจตตินะที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นปรณากันที่เป็นคนอินเดียเนี่ยที่มาผสมผสานกับคนมาเลย์มาลายูท้องถิ่นนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นปรณากันโปรตุกีสนะพวกโปรตุกีสจูเลเชียนหรือว่าคริสตังเจรานีนะฮะอีกอันอีกชื่อนึงนะที่อาศัยเนี่ยก็เป็นปรณากันประเภทหนึ่งเหมือนกันนะฮะหรือปรณากันจาวีเนี่ยนะครับก็เป็นผสมอีกช่วงหนึ่งนะเป็นแบบมาจากชาวาเนี่ยผสมกันเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าโดดเด่นสุดเนี่ยก็คือปรณากันไชนีสเนาะเพราะว่าเขาสะสมเขาเป็นพ่อค้าคนกลางที่ได้รับอิทธิพลจากจีนในเรื่องวัฒนธรรมจีนผสมกับมาเลและมีอิทธิพลในท้องถิ่นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้องพูดตั้งแต่ยุคราชวงศ์เนาะเขามองแค่เป็นส่วนกลางเนาะเป็นตัวกลางในการค้าขายมากกว่าในการฟาซิลิเทตหรือว่าการช่วยต่างๆนะครับในเรื่องของการค้าขายระดับปัจเจกชนเลยก็ตามนะครับแต่ว่าตัวรัฐบาลจีนเองเนี่ยยังไม่มีนโยบายที่การเคลมในเรื่องของความเป็นรัฐชาติหรือพลเมืองจนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์ปลายราชวงศ์ชิงที่มันมีความละสำละสายทางบ้านเมืองนะที่ราชวงศ์ชิงเนี่ยช่วงปลายเนาะมีการประกาศว่าสมาชิกคนจีนโขนทะเลทุกคนคือส่วนหนึ่งของชิงเฉาหรือว่าราชวงศ์ชิงนะมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกซึ่งบรรณาการบางคนที่อยู่มานะก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ทีเนี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ช่วงระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่ราชวงศ์ชิงเนี่ยล่มสลายแล้วก็มีเขาเรียกว่าปฏิวัติซินไห่นะครับปี1911ซินไห่เกิ่งมิ่งนะหรือการปฏิวัติซินไห่ที่มีการเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกลายมาเป็นระบอบสถาธารณรัฐประชาธิปไตยเนาะนะที่รู้จักนะครับเรียกว่าหมินกัวนะครับหมินกัวนะในยุคสมัยหมินกัวนะครับที่มาพร้อมกับแนวคิดชาตินิยมต่างๆนะในแนวคิดชาตินิยมต่างๆซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนะครับแนวคิดชาตินิยมต่างๆเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นความรู้สึกที่ความผูกพันในต้องเข้าใจว่าปรณากันมีความผูกพันกับพวกความเป็นเจ้าความเป็นราชวงศ์ชิงมากพอมันมีแนวคิดขึ้นมาเขารู้สึกว่าไอแนวคิดเขาเรียกว่าซินจงกัวเนาะในสมัยประเทศจีนใหม่ในช่วงเวลานะมันเป็นอะไรที่รู้สึกขัดแย้งกับความรู้สึกที่ตัวเองมีรากแบบเฮ้ยมันมีแบบความเป็นราชวงศ์อะไรเงี้ยนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเองเนี่ยอย่างซุนจงซาหรือซุนยัตเซนเนี่ยในช่วงที่ก่อนที่จะมีการล้มราชวงศ์จริงเขาก็มีการเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่สิงคโปร์ประเทศมาเลเซียเองเขาก็เข้ามานะซุนยัตเซนฟิลิปปินส์นะฮะหรือว่าในประเทศไทยเองนะที่แน่ๆคือประเทศไทยมีซอยซุนยัตเซนด้วยนะฮะที่เราเคยได้ยินนะอยู่แถวเยาวราชเนี่ยเข้ามาเรียรายเงินในการหาเงินสนับสนุนในการโค่นล้มราชวงศ์ชิงในช่วงแรกเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยชาวจีนบนทะเลถูกเอาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเมืองโดยเฉพาะการปฏิวัติแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยตอนที่จีนนะครับกำลังจะผงาดขึ้นนะมาเป็นมหาอำนาจซึ่งเป็นช่วงปี2000เป็นต้นมาไก่เก๋อไคฟ่านนะครับที่ตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยในช่วงปี1980เป็นต้นมานะฮะแนวคิดการใช้จีนพ้นทะเลเนี่ยมันเริ่มมีความเปลี่ยนไปแล้วนะเขาไม่เริ่มไม่เล่นอุดมการณ์ทางการช่วงอดีตแล้วเขาเริ่มในเล่นในเรื่องของความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมบางอย่างนะครับซึ่งบรรณาการเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกจีนและรัฐบาลจีนให้ความสนใจและให้ความสนับสนุนในการเสนอตัวว่าเป็นวัฒนธรรมบางอย่างที่มันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีนนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เริ่มไม่ได้ใช้การเมืองแล้วนะแต่เริ่มใช้ตัววัฒนธรรมแม่บทวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นตัวการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง
จีนแผ่นดินใหญ่กับประเทศอื่นๆในเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็จะรับรู้เรื่องราวของชาวจีนพ้นทะเลนะเอาแต่จริงตามหนังสือหลักสูตรที่เราเรียนหรือว่าหนังสือประวัติศาสตร์โดยทั่วไปใช่ไหมคะเราค่อนข้างจะได้รับรู้ในมิติพื้นที่ของส่วนกลางนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนะคะทีนี้ในส่วนภูมิภาคอย่างตอนนี้พื้นที่ศึกษาหรือว่าที่ทำงานของอาจารย์เองอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะการปรากฏขึ้นของชาวจีนพ้นทะเลที่นั่นเป็นอย่างไรในตัวของชุมชนจีนเนี่ยนะครับที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยก็มีความเกี่ยวเนื่องกับคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามีแค่โอ้คนพวกนี้เป็นคนจีนเนาะเป็นคนจีนพ้นทะเลที่มีวัฒนธรรมแต่ที่ผมข้อค้นพบจากงานวิจัยของผมในจีนอีสานเนาะนะการจัดการประวัติศาสตร์ข้อมูลและวัฒนธรรมเนี่ยคือค้นพบว่ามันไม่ได้มีแค่เชื่อมโยงของเรื่องวัฒนธรรมที่เป็นเชิงจับต้องได้เช่นการกินสารเจ้าที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมวัฒนธรรมร่วมสมัยบางอย่างเนี่ยก่อนที่มันจะพัฒนามาเป็นแบบภาพยนตร์ที่เราดูกันมันมีในเรื่องของการเผยแพร่ของแนวคิดนะซินจงกัวนะที่มันมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็พรรคก๊กกินตั๋งเนี่ยก็มีปรากฏขึ้นเราเจอเอกสารบางอย่างที่เช่นแล้วพวกนี้เนี่ยเขาจะเผยแพร่เนี่ยเขาใช้โรงเรียนอย่างโรงเรียนที่อุบลเนี่ยหัวเฉียวกงเฉวยนะหัวเฉียวกงเฉวยหรือว่าหัวเฉียวกงฮักเนี่ยที่เป็นโรงเรียนจีนแห่งแรกเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลจีนเคยมีการส่งนะเหล่าซือชาวจีนเนี่ยเข้ามาสอนหนังสือและมีการเผยแพร่อุดมการณ์ด้วยนะครับมีการเผยแพร่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์นะหรือพรรคก๊กมินตั๋งเองนะครับที่แม้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ต้องลี้ภัยไปเกาะไต้หวันเนี่ยก็มีการส่งหนังสือเนี่ยมาให้ตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนสอนอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเนี่ยที่โรงเรียนเจียวกีนะโรงแรมเจียวกีเนี่ยตอนนี้เป็นร้านอาหารเนาะซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองอุบลเนี่ยเคยมีโรงเรียนนะแล้วก็มีใบตั้งโรงเรียนด้วยนะซึ่งไปขอมาจากสมาคมจีนพ้นทะเลในกรุงเทพซึ่งเป็นตอนนั้นก็เป็นก๊กเป็นตั๋งนะในช่วงเวลานั้นนะก็มีการเผยแพร่ทางแนวคิดวัฒนธรรมเราจะเห็นความเชื่อมโยงว่าจีนเนี่ยใช้ชาวจีนพ้นทะเลเครือข่ายภาษาเนี่ยในการเผยแพร่นะอิทธิพลของความคิดของพรรคตัวเองอยู่มาตลอดเวลาแต่ว่าเทรนด์เนี้ยมันค่อยๆหายไปในช่วงหลังที่ประเทศจีนนั้นเปิดประเทศมันไม่ใช่อุดมการณ์ต่อไปแล้วนะมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของอย่างอื่นแทนอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีชาวจีนเนาะการมาของพวกเขามันต่างจากยุคก่อนเป็นการอพยพใหญ่เพื่อจะแบบเคลื่อนมาอยู่ที่ใหม่นะคะแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่าความเป็นปรณาการเนี่ยมันจะถูกกลืนกลายไหมหรือว่าเขาก็จะยังอนุรักษ์รักษาความเป็นตัวตนของเขาเอาไว้ได้แล้วกลุ่มคนที่เข้ามาใหม่มันก็คงจะไม่เกิดปรากฏการณ์แบบจีนปรณาการหรือว่าปรณาการอินเดียปรณาการโปรตุเกสปรณาการยาวีใช่ไหมคะการที่จะเกิดไอ้วัฒนธรรมรูปผสมที่เราเกิดขึ้นนะมันใช้เวลา50 30 40ปีเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าการที่เป็นกว่าจะเป็นพลรัฐการมันใช้เวลาประมาณ 3-400 ปีอ่ะเนาะกว่าที่มันจะชัดเจนกว่าที่จะเป็นรู้จักกันพลรัฐการนี่ก็ล่อเข้าไปประมาณศตวรรษที่18 19แล้วคือราชวงศ์ชิงและมันเริ่มมี develop เรื่องความเป็นมาเลย์ผสมจีนเนี่ยมันก็เริ่มมาช่วงหลังแล้วนะอย่างยกตัวอย่างที่คนจีนพลรัฐการเนี่ยเค้าจะอย่างเช่นแบบเครื่องลายคราฟเนี่ยถ้าเป็นเครื่องลายคราฟถ้าเป็นแผ่นจีนเค้ามองว่าเป็นของชั้นสูงแต่ถ้าเกิดมันเทียบเท่ากับปรณาการที่อยู่ท้องถิ่นเนี่ยไอ้เครื่องลายขาบเนี่ยมันไม่ใช่ไว้โอกาสสำหรับคนชั้นสูงนะแต่ว่ามันไว้สำหรับงานศพมันเป็นการเปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์วัฒนธรรมเนี่ยโดยเฉพาะวัฒนธรรมผสมมันใช้ระยะเวลาในการสร้างนะครับมันต้องเป็นศตวรรษเนาะแล้วที่สำคัญเนี่ยคนจีนที่เข้ามาช่วงแรกเขาเข้ามาแบบมีแค่วัฒนธรรมไม่ได้มีอุดมการณ์ไม่ได้เห็นโลกเขาเข้ามาและสิ่งที่สำคัญที่เขาต้องทำคือการอยู่ร่วมกันโดยที่ต้องมีพื้นที่ต่อรองทางอัตลักษณ์ตัวเองนะครับก็คือว่าง่ายๆคือเราต้องยอมรับความเป็นท้องถิ่นนะเทพเจ้าเขาตกเงี้ยนะที่เปลี่ยนจากเทพที่เป็นเทพที่เฝ้าตีนเขาของเขาพระพุทธบาทเนาะที่สระบุรีที่เป็นเทพไทยนะตอนหลังเนี่ยกลายร่างเป็นเทพจีนเฉยนะเพราะคนจีนมีการเปลี่ยนแบบมีการนับถือนะหรือว่าเทพดาโต๊ะต่างๆเนี่ยที่อยู่ในมาเลเซียเนี่ยที่มีการเปลี่ยนที่แบบว่าเขาเห็นว่าคุณงามความดีเนี่ยคนจีนเขาไม่สนนะเขาก็จะเอานับถือมาเป็น
เทพของเขาเลยว่าคนนี้มีคุณงามความดีแต่ทีนี้พอจีนมันเข้ามาใหม่เนี่ยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงยุคโบราณเนาะที่ก่อนที่จะเป็นยุคร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าเนาะอย่างแรกเลยพ่อค้าแรงงานพ่อค้าบางคนก็ผันตัวเป็นกรมท่าซ้ายได้อย่างเช่นตำแหน่งกรมพญาราชเศรษฐีเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยนะที่ดูเราอาจจะเคยดูในหนังคุมท่าซ้ายเนี่ยท่าซ้ายหมายความว่าก็คือมองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางซ้ายมือก็คือไปแถวๆจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือควบคุมการค้าเนี่ยก็สามารถขึ้นไปตำแหน่งสูงได้หรือเป็นหมอจีนอะไรเงี้ยคือเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแรงงานพ่อค้าช่างฝีมือบางอย่างที่เราจะเห็นในกรุงเทพเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นป้ายถ้าเราสังเกตเราจะเห็นป้ายคอนโดแล้วมีภาษาจีนถ้าเราอ่านภาษาจีนออกจะรู้ปุ๊บว่าทาร์เก็ตกลุ่มคือคนจีนเชิญมาซื้อคอนโดนี้สิโอกาสในการลงทุนแต่คนไทยเราไม่รู้เรื่องเราจะเห็นไหมว่าจะมีธุรกิจเนี่ยเข้ามาเขาจะมาแตกต่างกันนะครับแล้วในอดีตเนี่ยที่เราจะเข้ามาเราจะเคยได้ยินไหมระบบกงสีหรือกงสือภาษาจีนกลางที่คนจีนจะมาตั้งเขาเรียกว่าเป็นกงสีบ้านแซ่ลี่กงสีบ้านแซ่เบ๊เงี้ยแซ่มาเงี้ยที่จะเป็นการรวมตัวของคนแซ่เดียวกันเพื่อจะช่วยนะปกป้องชุมชนตัวเองจากความกดดันของสังคมใหม่แต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนนะนะมีเรียนมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่เป็นการรวมตัวเป็นกงสีเป็นใครไม่รู้มาจากไหนมันเป็นการรวมตัวของผู้มีปัญญาชนคือว่าง่ายๆคุณจบมหาลัยไหนเนี่ยมันก็อยู่แกงนี้อ่ะบางคนจบฟูตันบางคนจบมหาลัยเซี่ยงไฮ้บางคนจบเป่ยต้าแล้วคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับความเป็นท้องถิ่นของเราไม่ค่อยยอมรับเขาจะอยู่แต่ของพวกเขาเขาจะยอมพูดภาษาจีนกลางนะครับและที่สำคัญเนี่ยจีนคนพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสังคมที่แตกต่างกับยุคที่มันเป็นยุคสมัยนู่นนะฮะที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาจะเป็นคนจีนที่มาจากมณฑลกวางตงนะหรือกวางตุ้งที่รู้จักกันนะฮะที่จะมีกลุ่มภาษาหมิ่นหนามที่คล้ายๆกันนะจะมีวัฒนธรรมคล้ายๆกันแต่จีนปัจจุบันมาจากทางเหนือมาจากตงไปมาจากจีนทางตอนเหนือซึ่งสมัยก่อนจีนทางตอนเหนือไม่มีใครเข้ามาวันนี้นะคะทางอาจารย์กฤษภพกรเพชรรัตน์นะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะก็ได้มานำเสนอนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยในรายการทำให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนผ่านนะคะของชาวจีนพ้นทะเลนะคะผ่านแนวนโยบายทางการพูดของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคือทำให้เราได้เห็นภาพมาเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงเป็นระยะเวลาว่ามันมีการสื่อสารผ่านทางวัฒนธรรมกันอย่างไรบ้างรวมถึงการที่เป็นชาวปรานกันเนี่ยค่ะวัฒนธรรมสังคมการเมืองและรัฐบาลนะคะใช้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นสื่อในการที่จะสื่อสารหรือแม้แต่สร้างแนวนโยบายอย่างไรนะคะตั้งแต่ยุคจีนพ้นทะเลจนถึงปัจจุบันนะคะรวมถึงการยอมรับในความเป็นท้องถิ่นนะคะของแต่ละพื้นที่ที่เขาเข้าไปอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์กฤษภพกรเพชรรัตน์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ